นี่นะเมื่อเช้านี่เอามาตกตะวันแล้วแต่เลยคิดจะมาใหม่เลยคือต้องมาวันนี้โมงมาได้ตะวันต้องคู่เลยไม้เหล็กจะไม่ตัดเหล็กไม้เหล็กแข็งกว่าไงแข็งกว่าไม้โอ้โหเหล็กถล่มเหล็กถล่มนี่อย่าลืมนะเหล็กไม่ได้แล้วไม้แน่นอนโอ้เราได้เหยียบได้อยู่แต่ว่าแต่มันแค่เม็ดเดียวนะกล่องนะกล่องละเม็ดสองกล่องอะไรออกมานะเออตอนเนี้ยแค่ลงหน่อยที่ทั้งเงี้ยจะได้สักนาทีกำลังเชื่อมอยู่มาหน่อยนะเดี๋ยวนี้ถ้ามาได้อีกสองหลักนู้นนะไอ้คนที่นั่งนั่นนะแล้วก็เอาไปลงอุปกรณ์ให้เราไปดูแล้วก็ขนาดนี้เลยขอเราหาเพิ่มเพราะว่ากำลังต้องตัดตรงนี้ไม่รู้เลยกลับมาตอนวางข้าวก็เรือมีนะแกเป็นต้องว่ายข้ามั้งว่ายเรือด้วยเรือเราณวันนี้เราใช้ไม้ยูคานะคะแล้วก็ได้ไปขอเหล็กของโรงงานน้ำตาลมานะคะซึ่งเป็นเหล็กจุกเนี่ยก็มาเชื่อมเพื่อที่เราจะทำราวทำหลักนะคะเราจะต่อเป็นกล่องนะคะพอต่อเป็นกล่องเสร็จเราก็จะเอาทรายลงแล้วก็เราจะใช้ผ้าใบปิดสี่วันแล้วค่ะค่ะณตอนนี้เนี่ยเหลือ2จุดจริงๆแล้วเนี่ย เดิมเนี่ยเป็น3จุดแต่จุดหนึ่งเนี่ยของหมู่4ตำบลวัตยมเนี่ยค่ะเขาปิดอยู่แล้วแต่ตอนนี้จะเหลือที่หมู่1ตำบลวัตยมกับหมู่1ตำบลเนินกลุ่มค่ะซึ่งน้ำตรงนี้ค่ะมันจะมาจากเส้นของตำบลชมพูนะคะซึ่งเราจะขอกันอยู่ประจำว่า เราไม่มีที่กักเก็บน้ำนะคะเช่นเราขอในการสร้างเขื่อนชมพูหรืออ่างเก็บน้ำชมพูมานานกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมันก็ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะบ่าลงมาท่วมตำบลเนินกลุ่มวัตยมพันชลีท่าหมื่นลานอย่างเงี้ยทุกปีค่ะแต่มันสั้นให้ต่อยาวถ้ายังฝนตกมาเนี่ยมันก็จะสามารถรับน้ำได้กักเก็บน้ำได้ส่วนหนึ่งก่อนที่น้ำจะบ่าลงมาข้างล่างนะคะถึงเวลาหน้าแล้งเนี่ยพอน้ำฝนตกเนี่ยพอน้ำหมดก็คือหมดเลยไม่มีน้ำต้นทุนในการทำนาที่นี่จะทำนาแค่ปีละครั้งก็อยากจะฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะยังไงก็ฝากดูแลในเรื่องของเขื่อนชมพูด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ทุกปีนะคะก็ขอฝากถึงเกี่ยวข้องเลยค่ะ